คือผมว่าจริงๆมังกี้อ่ะมันเกิดมานานแล้วนะคนไทยอ่ะเล่นมังกี้มานานมากแต่มันเป็นกลุ่มเล็กๆซึ่งแต่ก่อนคุณจะมีกลุ่มอะไรนะโฟมินีป่ะหรืออะไรที่มันเป็นแบบที่เขาเล่นกันอ่ะเราก็ไปอยู่ในกลุ่มนั้นแหละแต่ว่าเรายังไม่ได้อินมากเพราะแต่ก่อนผมเป็นคนบ้าฮอนด้าผมบ้า CB คุณก็จะเห็นเนี่ยนะมี GB บ้างมี CL บ้างคือผมจะบ้าพวกนี้แล้วมีวันนึงน้องคนนึงที่แบบว่าเขาเป็นคนหารถเขาก็เอาไอ้รถพันเนี้ยมาให้ผมพี่เอาไปเถอะผมว่ารถมันดีเวรกรรมเกิดขึ้นจากวันนั้นแหละประมาณเกือบๆสักน่าจะ20ปีได้ละแต่ก่อนหน้านั้นถามว่ามีคนเล่นไหมมีนะครับมีคนที่สมัยก่อนเนี่ยก็มีไอ้รถตระกูลเนี้ยมันจดทะเบียนได้เนาะก็มีรถมีทะเบียนอะไรเงี้ยอย่างพวกนี้ก็คือก็มีทะเบียนบางคันก็เป็นสัมปทานมิตรคือผมชอบถูกต้องตามกฎหมายไม่ชอบแบบขนลุกจอดจอดจะมีอะไรเข้ามาผมไม่เสียงเสียวครับประมาณนั้นผมอินคำว่าฮอนด้าผมใช้คำว่าผมมาฮอนด้าผมเนี่ยนะซูเปอร์โฟร์ผมมีหมดทุกรุ่นนะไอที่ตัวพันน่ะไอ CB1 ผมก็มีนะบ้าชอบจอดนะไม่ขี่ CB1003 เนี่ยผมมีทุกสีเลยนะบอดี้ออมผมก็มีนะบ้าไม่ขี่สุดท้ายอ่ะเต็มบ้านแล้วมีไอ้บ้านนี่เข้ามาเสร็จผมขายพวกนั้นเกลี้ยงเลยเหลือไม่กี่ตัวไอ้พวกตัวใหญ่ๆพอเสร็จปุ๊บพอมันมีเสร็จมันสนุกไงมันเข็นเข้ามาในห้องเล็กๆห้องรับแขกแล้วมาทำแต่ไอ้คันใหญ่ๆมันทำไม่ได้เข็นมาโอ้โหจะยกทีจะอะไรเงี้ยไอ้นี่แบบเฮ้ยเฮ้ยยกเลยหมุนล้อหน่อยไหมยกปุ๊บส่วนคันใหญ่ไม่ได้ต้องมีสแตนต้องมีอะไรเยอะแยะนะวุ่นวายนั่นแหละคือเสน่ห์ของมังกี้ทำไมผมถึงชอบแล้วมันทำด้วยตัวเองได้มันไม่ใช่มอเตอร์ไซค์มันคือของเล่นซึ่งผมอะทำไมผมถึงแบบเล่นมันจนถึงทุกวันนี้หนีมันไม่ออกจริงๆอะมังกี้อะสำหรับมินิไบค์อ่ะมันเป็นหนึ่งในรถที่ทุกคนเล่นอยู่แล้วมานานแสนนานนะฮะแต่กลุ่มคนเล่นเนี่ยแต่ก่อนคุณต้องเข้าใจว่าสื่อสาธารณะเนี่ยมันก็มีค่อนข้างน้อยมีแต่ World Wide Web เนาะก็เข้าไปก็มีคนเล่นแต่ถามว่าคนไม่ได้สนใจนะแต่ก่อนคนเล่นแต่ชาลีเนาะเห็นแต่ชาลีไทยแลนด์อ่ะเนาะไอ้นี่มันก็ไปแฝงอยู่ในชาลีไทยแลนด์ก็มีคนเล่นคนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถามว่าแต่ก่อนมังกี้ทะเบียนเนี่ยสมัยเมื่อสักน่าจะประมาณ20ปีคันนึงกี่พันเองอ่ะไม่เท่าไหร่แล้วพอขยับมาอีกสัก5ปีจาก 5,000 เป็น 50,000 จากวันนี้จาก 50,000 เป็น 500,000 ได้ก็มีคนลงขายอยู่คันหนึ่งเป็นกอริลล่าสีเงินมีทะเบียนแท้แต่งด้วยคัดแห้งนู่นนี่นั่นบลาบลาบลา 700,000 คือมันไปได้แต่ถามว่ามังกี้ที่บอกว่าที่เป็นอีกคนหนึ่งที่ไม่ได้เน้นทะเบียนบอกว่าเป็นรถคัสตอมแล้วก็คือทำเป็นสัมภาษามิตรแล้วก็ขี่กันพวกนี้ก็มีแต่งคันหนึ่งสองสามล้านก็มีไม่ติดอ่ะคุณมีเงินคุณอยากจะใส่อะไรก็ได้ทุกอย่างมีราคาคุณจะใส่ปั๊มตัวหนึ่งตัวละ 300,000 คุณก็ใส่ได้ใช่ไหมแค่เฉพาะระบบเบรกคุณก็อยากจะถมเท่าไหร่มันไม่ใช่ปัญหานึกออกไหมขึ้นอยู่กับความชอบเราไม่เหมือนกันประมาณนั้นแต่ถามว่าคุณค่ามันอยู่ที่ตัวคุณไม่ได้อยู่ที่ตัวผมคุณชอบแบบไหนคุณทำแบบนั้นผมไม่ได้มองว่ารถแพงคือรถที่ดีที่สุดผมมองว่ารถที่ถูกใจคุณนั่นแหละคือรถที่ดีที่สุดคือถามว่าไอ้เจนใหม่เนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาอยู่ละมันไปได้อีกไกลเพราะว่าทั่วโลกยอมรับอยู่แล้วนะครับแต่ไอ้มังกี้50อ่ะต้องยอมรับว่ามันต้องปิดตำนานไปละมันก็เลยจะมีคนอยู่แค่กลุ่มนึงเพราะรถมันไม่ได้มีผลิตแล้วนึกออกมั้ยเฟรมกับเครื่องมันก็มีอยู่แค่เนี้ยแล้ววันนึงมันก็มีแต่ล่มสลายไปเรื่อยๆล่มสลายมันจะหายไปเรื่อยๆหายไปเรื่อยๆจนมันหาของมันเล่นไม่ได้อ่ะคุณอยากจะได้คุณต้องไปซื้อเฟรมโอเวอร์ถามว่าเฟรมโอเวอร์หรือเฟรม G ครับที่เป็นเฟรม CNC ที่เขาขายกันนะถามว่าซื้อได้วันนึงเขาก็ต้องเลิกผลิตป่ะอย่างแข้ง CNC อ่ะ G Carb ก็มีเขาจะผลิตไปตลอด1อันเพื่อให้คุณ1คนอ่ะมันเป็นไปไม่ได้หรอกเขาเป็นธุรกิจอ่ะคุณก็ต้องไปหาวันนึงมันก็ต้องจบแต่ว่า125หรือเจนใหม่เนี่ยยังไงอ่ะแม่งต้องอยู่ไปอีกนานแสนนานเพราะมันเป็นโปรดักชันปัจจุบันแต่ว่าไอเนี้ยถามว่าไอรุ่นเก่ามันก็จะกลายเป็นรถสะสมถามผมว่ามันคือรถสะสมกับรถของเล่นของคนเฉพาะกลุ่มแค่นั้นซึ่งถามว่าจะขยายวงกว้างคนอยากได้ก็คือวนแม่งกันอยู่ในนั้นน่ะก็มีตัวตายตัวแทนไอ้คนนี้แม่งไม่เอาละเบื่ออ่ะกูขายก็คือจะวนรถวนลูปอ่ะพอขายไปเสร็จไอ้กูถอดชิ้นนี้ออกอ่ะกูใส่ชิ้นนี้อ่ะกลายเป็นรถก็คันเดิมนั่นแหละมันก็จะวนลูปผมเชื่อนะไม่มีคนไหนนะไม่ว่าเพศไหนไม่ว่าวัยไหนนะขอให้คุณได้ขี่คุณขี่มอเตอร์ไซค์เป็นคุณจับมาคุณตายไม่มีอะไรต้องนำเสนอคุณตายทุกคนเพราะว่าของมันดีในตัวของมันเองขี่ได้หมดแล้ววันหนึ่งคุณจะขยายของคุณเองโดยที่ไม่ต้องให้ใครมาบอกแล้วส่วนคุณอยากจะขยายยังไงหรือจะขยับยังไงอ่ะโอ้โหคุณเอ้ยไม่ยาก
แต่รับรองรถมันดีรถมันน่ารักยังไงก็ตามนะใครขี่นะตายทุกรายจบครับ สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมพาเพื่อนๆทุกคนนะครับมาที่สำนักมังกี้คิงนะครับผมพี่โตสวัสดีครับสวัสดีครับพี่โตแนะนำตัวกับเพื่อนๆหน่อยครับครับโตครับเฉลิมชนมณีโชติครับผมพี่โตครับวันนี้เข้ามารบกวนขอความรู้พี่โตในเรื่องของ Honda Monkey ครับคำถามแรกเลยอยากรู้ว่า Honda Monkey เนี่ยมันเกิดขึ้นมาในโลกเราเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่ยังไงครับก็ถ้าเกิดใช้ชื่อคำว่า Monkey เลยก็คือปี1967นะครับก็คือชื่อตัวที่เขาเรียกกันสากลก็คือ Z50M ครับแต่ถ้าเกิดคนไทยก็จะเรียกกันว่าหน้าแข็งหลังแข็งครับผมฮะนั่นคือจุดเริ่มต้นของคำว่า Monkey แต่ก่อนหน้านั้นเขาก็จะมีเจ้าคุณปู่นะนะเจ้าคุณปู่เขาก็คือที่เราเคยได้ยินไหมฮะแซดร้อยนะฮะถังเขาจะเป็นสามเหลี่ยมนะฮะนึกออกไหมฮะจะไม่เหมือนใครนะครับแล้วก็ออกมาอีกทีก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งซึ่งแบบเป็นปี1974นะครับทุกคนก็อยากจะได้กันแล้วเสร็จก็คือมาเป็นตัวนี้ก็คือ1967ก็คือ Z50M ครับคือต้นกำเนิดเลยเนี่ยตัวที่ว่าเนี่ยคือใช้เครื่องยนต์ขนาด4 8 4ตั้งแต่แรกเลยเนี่ยใช่ครับใช่ครับใช่ครับ400ครับครับผมครับอารมณ์ประมาณนั้นครับก็มีการเขาก็มีการพัฒนามาเรื่อยๆใช่ครับใช่ใช่มีการพัฒนามาตลอดจนตัวสเปค 50cc เนี่ยจะมาจบปี2017ครับซึ่งเราก็คงเข้าใจว่าก็คือปิดตำนานมังกี้ 50cc ครับนะครับประมาณนั้นครับจุดเด่นของมังกี้ที่ทำให้มันได้รับความนิยมไปทั่วโลกพี่โตคิดว่ามันอยู่ที่ความน่ารักครับความน่ารักคอมแพคเก็บง่ายอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าผมเชื่อว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยไอ้ที่พงที่พักหรือว่าอะไรเงี้ยเขาจะค่อนข้างคอมแพคเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ทำรถประเภทนี้ก็ตอบโจทย์มากแต่ถามว่าพอไปมาเนี่ยเขาก็ไปถึงอเมริกานะครับพอไปอเมริกาก็จะมีสเปคเอ็กซ์พอร์ตออกไปซึ่งก็เวิร์ลไวด์เลยตอนนี้ก็คือเป็นที่รู้จักทั่วโลกทั้งยุโรปเมกาเนี่ยคือนิยมกันมากพอสมควรครับผมจากรถที่ตอนแรกทางต้นสังกัดอาจจะทำมาเล่นๆเป็นรถขี่เล่นเล็กๆกลายเป็นได้รับความนิยมไปซะอย่างนั้นใช่ใช่ใช่เพราะว่ามันเริ่มจากความสนุกของคนในโรงงานเนาะแต่จริงๆอะทุกคนอะถ้าเกิดเรารู้นะที่เล่นมอเตอร์ไซค์อะคือทุกคนซนอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นมีอะไรที่มันซนๆหรือมีอะไรที่มันน่ารักอะมันก็ตอบโจทย์ความชอบของทุกๆคนอยู่แล้วครับแต่ว่ามันโดนหรือไม่โดนแค่นั้นเองแต่บังเอิญมังกี้เนี่ยแบบถูกใจผมว่าเขาถูกใจเขาเลยต้องสร้างมาตั้งนานเนาะจนมาจบปี2017เนี่ยซึ่งมันแบบโหนานเนาะ50ปีครับ50ปีครับจากจุดเริ่มต้นปี1967 50ปีเลยครับก็ถือว่าเป็นรถระดับตำนานเนี่ยเลยนะแล้ว Honda Monkey เองเนี่ยเขาก็มีรุ่นพิเศษที่เขาทำในการเฉลิมฉลองอะไรวาระต่างๆมีตลอดเลยครับมันมีอินซิเดนต์ตลอดเพราะว่าโลกเรามีความเปลี่ยนแปลงมีเกิดเรื่องราวต่างๆนานามากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้กระทั่งเรื่องการแข่งขันใน MotoGP อะไรเงี้ยคือมังกี้เนี่ยเขาก็จะเอาเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นน่ะเอามาใส่ในตัวรถมังกี้ในแต่ละรุ่นแล้วสร้างเป็นรุ่นลิมิเต็ดซึ่งถามว่าลิมิเต็ดเขาขายเยอะแยะเลยไหมไม่ใช่จำกัดจำนวนการผลิตด้วย 2,500 คันบ้าง 3,500 คันบ้าง 500 คันบ้างก็มีครับพี่ต้องยกตัวอย่างนะครับในส่วนของตัวรุ่นลิมิเต็ดตัวที่พี่ต้องประทับใจครับครับสำหรับผมอ่ะก็ถ้าถามว่าผมชอบอ่ะผมชอบ Honda ที่มีเฟรมแดงแล้วก็เบาะไรสกอตครับซึ่งถามว่าในมังกี้มีอยู่กี่ตัวเราก็คงจะทราบอยู่ว่าน่าจะมีประมาณ5ตัวก็คือ1ก็คือปี1967ก็คือ Z50M ครับนะครับตัวที่2ก็คือ30ปีรุ่นฉลอง30ปีถังขาวเบาะไรสกอตครับแล้วก็คิ้วขอบเบาะจะเป็นกุ้นสีเงินแล้วก็มี40ปีนะครับพอมี40ปีเสร็จปุ๊บมันก็จะมีปี2009เนี่ยเป็นหัวฉีดตัวแรกแต่เขาก็จะมีรุ่นพิเศษคือมีเบาะไรสกอตออกมา1ตัวเนี่ย4ละครับแล้วตัวที่5ตัวสุดท้ายก็คือปี2017ก็คือตัวฉลอง50ปีอันนี้แหละครับสมัยก่อนเนี่ยยังไม่มี50ปีเรียก4จตุรเทพตอนนี้มี5ตัวเรียกว่าเบญจภาคีครับมีเบญจภาคีเนี่ยก็คือถามว่าเบื้องต้นเนี่ยจบหลักสูตรนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากเมพก็มีให้ครบเลยครับซึ่งทั้งหมดที่เล่ามาตัวเบาะไรสกอตพี่โตผ่านมือพี่โตทั้งหมดแล้วหรือยังของมันอาจจะต้องมีบ้างครับก็ทั้งคุณก็มาถ่ายรูปครับผมทั้งคุณก็มาถ่ายรูปไปแล้วนะเดี๋ยวเอารูปโชว์กันเดี๋ยวจะเอาให้เพื่อนๆได้ดูด้วยแบ่งเพื่อนดูนอกจากตัวเบาะลายสกอตแล้วมีรุ่นพิเศษอะไรครับที่ดูพิเศษโอ้โหเท่าที่ผมจำได้มีทองมีเงินมี
ขาวอะไรพวกนี้ถ้าทองอ่ะมันก็จะมีแค่2ตัวเนาะมังกี้ก็มี1984กับ1996เนาะก็จะเป็นเจน6โวลต์กับเจน12โวลต์ฮะ6โวลต์ก็คือจะเป็นเครื่องระบบทองขาวถ้าเกิดเป็น12โวลต์ก็จะเป็น CDI มีแค่นั้นเองแต่ว่าคนไทยจะเรียกว่าไอ้รุ่นเนี้ยเขาเรียกว่าถังหยดน้ำประมาณนั้นก็คือเป็นโซนที่เขาเรียกว่า Z50J นะครับสากลเขาเรียกว่า Z50J ครับผมประมาณนั้นก็มีสีทอง2ตัวแล้วก็จะมีโครเมียมโครเมียมก็จะมีทั้งกอริลลาแล้วก็จะมีทั้งมังกี้ซึ่งก็เยอะตัวสุดท้ายเอาตัวสุดท้ายของโครเมียมดีกว่าก็จะเป็นรุ่นฉลอง50ปีนะครับจบแล้วก็คือจบแล้วเป็นเบาะสกอตสีเทาซึ่งจริงๆเรื่องตัวรถรุ่นพิเศษต่างๆเนี่ยทางนิสสันมอเตอร์ไซค์เราก็ได้มาขอความรู้พี่โตไปแล้วเยอะแยะละเดี๋ยวเราจะรวบรวมไว้ในเทปนี้เพื่อนๆได้ดูด้วยครับตอนนี้ต่อเนื่องมาหลังจากที่ Honda ญี่ปุ่นปิดลายผลิต Honda 50cc ไปแล้วครับมันเกิดขึ้นไอตัว Honda Monkey 125ครับคันนี้มันเกิดขึ้นเมื่อไหร่อันนี้เซอร์ไพรส์เพราะจริงๆเนี่ยกว่าจะมี125cc ให้เราได้เชยชมอ่ะมันมีโปรโตไทป์ออกมาเยอะมากเนาะเราก็เห็นในงานมอเตอร์โชว์หลายปีมากเลยนะกว่าจะมาถึงจุดเริ่มต้นอ่ะจุดเริ่มต้นจริงๆคือของปัจจุบันก็คือปี2018ครับนะครับก็จะเกิดมังกี้เจนใหม่ผมใช้คำว่ามังกี้เจนใหม่นะครับเจนใหม่ก็คือเป็นเจนปัจจุบันที่สามารถจับต้องได้สามารถขี่ใช้งานจริงในชีวิตประจำวันได้นะครับเหมาะกับสภาพถนนทั่วโลกที่แล้วก็เหมาะกับกฎหมายที่มันมีอยู่ทั่วโลกประมาณนี้ครับประมาณนี้ก็ปี2018ครับผมพอมังกี้ใหม่ที่เป็นมังกี้125เนี่ยก็มีวางขายทั่วไปทั่วโลกไหมฮะคือมีทั่วโลกครับแต่บางประเทศไม่มีมีบางประเทศที่ไม่มีซึ่งถามว่าทุกประเทศอยากมีแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่า Honda เขาจะส่งไปยังไงเนาะเท่าที่ผมทราบประมาณนั้นครับแต่ทุกคนอยากได้ครับผมว่าเชื่อว่าทุกคนในโลกนี้ที่ชอบรถคำที่ชื่อว่ามังกี้เนี่ยเขาต้องมีครับแล้วพอมาเป็นมังกี้125เนี่ยทาง Honda เราเองก็พัฒนาต่อเนื่องมาคืออาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงในส่วนของเครื่องยนต์หรืออะไรหลักๆแต่ทำสร้างความพิเศษให้มันด้วยชุดสีหรืออะไรต่างๆหมายถึงว่าตัว2018เนี่ยจากบล็อกเจนบล็อกที่เริ่มต้นมาเขาก็จะมีการพัฒนาของเขาไปเรื่อยจะมีรุ่นพิเศษของเขาบลาบลาเยอะแยะไปหมดใช่ไหมฮะเปลี่ยนชุดสีบ้างมีของแต่งบ้างแต่เรื่องบล็อกเครื่องยนต์ล้อเลื้อก็เหมือนเดิมแต่เรื่องการใช้งานก็ดีเหมือนเดิมแต่ว่าเขาก็จะมีอยู่2ตัวเนาะเรื่องเจนแรกเนี่ยปี2018เนี่ยมันจะเป็นเครื่องบล็อกเครื่องยนต์4เกียร์นะครับเครื่องยนต์ก็จะมีชักความยาวระดับหนึ่งลูกสูบโตระดับหนึ่งแต่พอเป็นเจนใหม่ก็คือเขาเรียกว่าปี2021นะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์ที่มีชักยาวขึ้นลูกสูบเล็กขึ้นเพิ่งทำให้เหมาะกับการใช้งานในเมืองเท่าไหร่มากขึ้นอะไรประมาณนี้ครับก็มีการพัฒนาผมว่ามีการพัฒนาก็จะมีเครื่องยนต์อยู่2บล็อกตอนนี้ครับส่วนความพิเศษของมันก็คือการสร้างเอกลักษณ์เฉพาะรุ่นมีรุ่นพิเศษนะว่าอย่างนั้นใช่ครับก็มีหลายรุ่นโอ้โหเยอะนะ yeah. ที่เขาทำออกมาเป็นแบบที่จำกัดจำนวนการผลิตเนาะ uh-huh. โอ้จำไม่ได้เลยนะเยอะจริง yeah. มีดาร์กอนบอลบ้าง uh-huh. มีแอสโตบอยบ้าง uh-huh. โอ้มีกันดั้มบ้างโอ้โ uh-huh. หมีลูฟี่เอ้ย uh-huh. โอ้เยอะจริง uh-huh. ครับเยอะมากอยู่นะครับแต่ละรุ่นที่ทำออกมาก็ได้รับความนิยมรุ่นพิเศษนะฮะครับเรียกว่าแย่งกันซื้อเลยใช่แย่งกันซื้อเลยครับแย่งกันซื้อทำให้ราคาขึ้นไปเลยโอ้โหจะให้พูดยังไงอ่ะรถยังไม่เห็นเลยก็มีราคาแล้วครับฮะประมาณนั้นครับผมเรียกว่าเปิดรู้ว่าจะมีรุ่นพิเศษนี่ออกมาถึงก็รีบจับจองแล้วมีต้องหาช่องทางจองกันให้ได้ก็ต้องพยายามครับอยากได้ของดีก็ต้องสู้กันนิดนึงใช่ครับอยากได้ของที่พิเศษกว่าชาวบ้านก็ต้องเปย์นิดนึงครับประมาณนั้นครับฮะประมาณนั้นแต่นี้กลับในเรื่องของในการตกแต่งโมดิฟายถ้าเป็นมังกี้เก่า 50cc ครับคนที่เล่นเอาเฉพาะว่าเราอ่ะเนาะเขาเล่นเขานิยมเก็บกันในสภาพไหนครับพี่จอถามผมอ่ะกลุ่มคนจะมีอยู่2กลุ่มด้วยกันกลุ่มที่แบบว่าเล่นแบบออริจินอลเลยครับออริจินอลคือเกิดมายังไงก็ยังมีสภาพอย่างนั้นอยู่กับอีกคนนึงก็คือก็ทรงเป็นมังกี้แต่ของแต่งแบบทั้งหมดทั้งคันอะไรเงี้ยฮะคือแทบจะไม่มีอะไรสแตนดาร์ดเลยประมาณนั้นยกตัวอย่างอย่างที่ผมเคยแอบดูรถของพี่โตก็พี่โตก็จะมีเก็บลักษณะเอกลักษณ์เดิมอะไรเดิมครับกับอีกอันนึงก็คือเ
เรียกว่าคัสตอมได้ไหมใช่ได้ครับได้ได้เรียกว่าคัสตอมก็ได้ครับอย่างรถ50ซีรถปีเก่าอย่างเงี้ยมันคัสตอมอะไรได้บ้างครับพี่โสโอ้โหได้ทุกชิ้นครับทุกอย่างตามความรู้สึกของคุณเลยว่าคุณอยากจะได้รถสไตล์ไหนแนวไหนมันเหมือนรถของเล่นน่ะใช่ป่ะซึ่งบางทีคือคุณจินตนาการได้แล้วถามว่าก่อนที่เราจะจินตนาการเนี่ยญี่ปุ่นเขาก็เล่นมาก่อนเราเนาะเพราะว่าเขาต้นตำรับเขาก็จะมีออกมาอะไรที่แบบเวลาคุณเห็นแล้วคุณจะเห็นถึงความน่ารักของมันครับพอคุณเห็นความน่ารักของมันแล้วคุณก็ชอบยังไงก็แต่งอย่างนั้นเลยไม่ยากครับอะไรก็บางทีเป็นอะไรพื้นถิ่นคืออะไรที่คุณสามารถสร้างขึ้นมาได้ก็มีเยอะแยะไปหรือว่าจะไม่อยากยุ่งยากก็กำเงินซื้อของในเปิดหนังสือแล้วก็ซื้อก็เยอะแยะครับก็เยอะแยะมีทั้งเครื่องยนต์มีทั้งช่วงล่างมีทุกอย่างครับที่อยากจะได้หนังสือแต่งนะครับหนังสือแต่งรถของมังกี้ครับผมว่าสูงเกินสูบความสูงผมวางนะปุ๊บเยอะมากเพราะมันมีทั้งทาเกกาวะมีทั้งเดโตน่ามีทั้งคิจิมะโอ้โหมันเยอะจริงครับ G Craft ก็มีอีกคิตาโกะก็มีอีกถ้าเกิดคุณมีทุกปีนะแคตตาล็อกของมันเนี่ยหนาประมาณนี้บางแบรนด์ก็หนาขนาดนี้ถ้าเกิดคุณวางโหผมว่าล้นห้องเยอะจริงครับเยอะจริงคือแหล่งข้อมูลเยอะมาก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 เรียกว่าซื้ออะไรมาสร้างรถทั้งคันได้เลยชิ้นสบายสบายครับผมขออย่างเดียวครับมีเงินครับมีเงินถ้าเกิดมีเอกลักษณ์อ่ะเขาก็จะอยู่ได้ฮะแต่เรื่องสำนักแต่งไอ้ที่มันเป็นแบรนด์หลักๆอันนั้นไม่ใช่ประเด็นอยู่แล้วเขาทำทุกอย่างทุกแนวแต่ว่าแต่ละแบรนด์เนี่ยเขาก็จะมีความเฉพาะของเขาเราเห็นเราจะรู้เลยว่าของแต่งชิ้นนี้เนี่ยเป็นของที่นี่ประมาณนั้นเลยคือเขาจะมีความชัดเจนอย่างคิจิมะเนี่ยเขาจะออกแนววินเทจออกดิบๆหน่อยส่วนทาเกะเนี่ยเขาจะออกทันสมัยรูปลักษณ์สวยอะไรเงี้ยอย่างจีคาร์ฟเนี่ยเขาจะออกเป็นผู้ดีอะไรอย่างเงี้ยครับคือทุกอย่างเนี่ยจะมีแต่คิตาโกะเนี่ยเขาจะออกแบบว่าเน้นเพอร์ฟอร์แมนซ์เน้นเรซซิ่งเพราะฉะนั้นน่ะชิ้นส่วนเขาอาจจะดูแบบอาจจะแข็งๆแต่เรื่องการใช้งานเขาเป็นที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยทุกคนมีเอกลักษณ์เพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับคุณน่ะที่คุณอยากจะแต่งคุณจะเลือกอะไรคุณอยากจะได้แนวไหนคุณก็เลือกเลยหรือบางคนก็เอาทุกอย่างที่ผมพูดมาทั้งหมดใส่เข้าไปในรถคันเดียวก็มีคือผมมองว่าประเทศไทยนะโอ้โหเป็นประเทศที่เสรีมากแล้วก็ช่างของเราเนี่ยผมว่าไม่แพ้ชาติใดในโลกเหมือนที่ใครๆพูดนะอยากจะทำอะไรอยากจะสร้างอะไรเนี่ยไม่ธรรมดาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีคนส่วนนึงที่เอาของแต่งจากญี่ปุ่นมาด้วยไม่พอเอามาคัสตอมอีกอันเนี้ยในมุมของผมเนี่ยผมถือว่าดีได้รูปลักษณ์ที่แตกต่างแต่บางคนก็อาจจะแต่งแบบว่าเฮ้ยฉันอยากทำเองฉันอยากเล่นเองก็ by the book ก็เยอะแยะไปครับแต่ถามว่าช่างไทยที่แบบคัสตอมอ่ะมีเยอะครับผมว่าเอ็กซ์ตร้าไปจากอันที่2ดีกว่าฮะผมจะไม่มองว่ามันแยกออกมาเพราะว่าอะไรเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยก็มีพื้นฐานจากไอ้ตัวที่2แล้วมาอัพมาทำให้มันแตกต่างพอจะเห็นภาพใช่มั้ยครับมันน่าจะเป็นอย่างนั้นเช่นคนไทยมีโรงงานหรือมีช่างที่ทำสีพาวเดอร์โค้ดดีๆหรือมีโรงงานที่สามารถกัดมิลลิ่งได้ดีอะไรเงี้ยเขาก็จะเอาชิ้นส่วนงานนั้นมาอัพเกรดหรือบางทีเขาอาจจะชอบชิ้นงานหน้าตาแบบนี้แต่ว่าสุดท้ายแล้วทำฟินิชชิ่งออกมาไม่ได้เขาอาจจะสร้างชิ้นงานขึ้นใหม่มาเลยแต่สุดท้ายเนี่ยพื้นฐานก็จะมีรูปลักษณ์ใกล้เคียงของเดิมแล้วมาทำทางเมืองนอกก็มีเขาก็ทำเป็นอย่างนี้คนไทยก็ไปซื้อจากคัสตอมของสำนักนอกแล้วก็มาใส่ก็มีครับเป็นประมาณนั้นส่วนเรื่องขาส่วนเรื่องปั๊มเนี่ยผมถือว่าเป็นเรื่องมาตรฐานสแตนดาร์ดที่รถมอเตอร์ไซค์ทุกคันทำกันอยากได้ปั๊มแบรนด์นั้นอยากได้ปั๊มแบรนด์นี้อยากได้หน้าตาแบบนั้นสีนี้อะไรเงี้ยมีหมดแล้วคุณจะมาทำขาใส่รถผมว่าอันนี้อยู่ที่ความชอบแหละแต่ว่ามันไม่ใช่แนวความรู้สึกในตัวทรงรถผมว่าทรงรถยังคงเหมือนเดิมแต่รายละเอียดที่คนไทยมาประกอบเนี่ยมีความแตกต่างผมใช้อย่างนี้ดีกว่าก็เลยให้เป็น2แคตตากอรีแต่ไอ้พวกประมาณว่าซุปเปอร์คัสตอมหลุดออกไปเลยเช่นเหมือนสำนักแต่งเคสปีดอย่างเงี้ยที่เขาแบบว่าเอารถมังกี้125ออกมาแล้วก็คือทำออกมาโอ้โหกลายเป็นเขาอันนั้นผมถือว่าคัสตอมอันนั้นอะมีน้อยคนอย่างนั้นอะมีน้อยซึ่งถามว่าก็ตอบโจทย์คนกลุ่มนึงถามว่ามีไหมมีแต่ถามว่าในตัว50ผมถือว่ายังน้อยมากครับถือว่ายังน้อยมากยังไม่มีใครกล้าหันขนาดนั้นครับแต่ก็มีถามว่าก็มีแต่ผมถือว่าเป็นความคนเล่นเฉพาะกลุ่มซึ่งมันน้อยมากไม่มีใครยอมหันรถคันละหลายๆตังค์เพื่อจะมาทำให้มันเป็นอะไรที่คุณอยากได้แต่ก็มีครับแต่น้อยมากในมุมของผมนะผมว่ามันหลุดยากผมว่ามันหลุดยากมันแค่เสริมเติมเข้าไปแค่นั้นแหละให้มันมีลายเซ็นของคนไทยว่าคนไทยแต่ง
แต่ถามว่ารูปทรงรูปลักษณ์ถามว่าถ้าเกิดเราเปิดนิตยสารของทางญี่ปุ่นเนี่ยผมยังมองว่าก็คงใกล้เคียงกันก็ไม่ได้มากแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะแค่ finishing มากกว่าประมาณนั้นครับประมาณนั้นแต่ที่ชัดเจนออกไปเลยว่ารถคันนี้เป็นของไทยแล้วมีลายเซ็นของลายเซ็นเหมือนลายไทยอะไรเงี้ยยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่คือในส่วนของการคัสตอมตกแต่งด้วยอุปกรณ์ตกแต่งสมัยใหม่โอเคอาจจะหาง่ายครับตอนนี้ในอีกมุมนึงสำหรับคนที่เก็บเดิมครับในการหาอะไรต่างๆครับพี่โตมันยังพอหาได้ไหมครับในตอนนี้ได้แต่ยากเพราะอย่าลืมว่ามันดิสคอนไปปี2017อะไรแต่งอ่ะมันก็ยังคงมีคุณก็ต้องไปเก็บบางอย่างดิสคอนครับแม่เจ้าแต่ก่อนทั้งดักไอวิลลี่คิดตัวหนึ่งโอ้โหหมื่นหนึ่งก็แพงแล้วเดี๋ยวนี้สี่ห้าหมื่นอะไรอย่างเงี้ยท่อใบหนึ่งแต่ก่อนหมื่นกว่าบาทเดี๋ยวนี้อยากได้จริงๆโอ้โหแสนหนึ่งกูก็ซื้ออะไรอย่างเงี้ยครับยังล้อแต่ก่อนก็สามสี่หมื่นโอ้โหไม่ได้ฉันต้องมีของต้องมีโอ้ยคำของต้องมีนี่เจ็บมากนั่นแหละครับหกหลักอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นต้นคือถ้าทุนถึงของยังพอหาได้ใจถึงก็ไปถึงครับโอเคใจถึงก็ไปถึงแต่ก็ยากนิดนึงแต่ก็ยากนิดนึงแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามีปัจจัยเนี่ยยังไงก็มีโอกาสได้สูงเพราะคนที่ยังมีของอยู่ในมือก็ยังมีอยู่ครับครับผมแล้วแหล่งส่วนใหญ่ครับเราหาได้จากไหนญี่ปุ่นหรืออเมริกาหรือญี่ปุ่นเท่านั้นครับญี่ปุ่น 100% ครับผมแล้วก็เป็นของที่คนที่สะสมที่เมืองไทยอะไรประมาณนั้นแต่ส่วนใหญ่จะมาจากญี่ปุ่น 100% ครับครับผมครับแล้วตอนนี้มาถึงในส่วนของตัวมังกี้125ครับในมุมของการคัสตอมครับก็สำนักมังกี้คิงเองก็คัสตอมออกไปเยอะแยะมากมายผมก็ทำไปพอสมควรแต่ส่วนใหญ่ผมจะมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองผมจะเรียกว่าคอนเซอร์เวทีฟป่ะใช่ป่ะผมมีความชอบในรถตระกูลที่มันมีความเป็นมังกี้เวลาผมแต่งหรือผมทำอะไรเนี่ยผมก็จะมีกลิ่นอายความเป็นตัวตนของเขาอยู่นะครับผมจะไม่ได้หลุดนั่นคือผมแล้วก็มีรายละเอียดที่ผมมองแล้วอ่ะดูแล้วมันไม่จงแจ้งเกินไปผมจะเป็นคนแต่งรถแบบดูเรียบเนียนทำเหมือนไม่ทำนั่นคือเราครับประมาณนั้นครับแสดงว่าคอนเซปต์หลักของพี่โตก็คือยังยึดภาพของมังกี้ร้อยพี่ห้าเขาไว้อยู่แต่ใส่อะไรเสริมเข้าไปให้มันดูมีอะไรใช่ครับแล้วเราก็เอาเรื่องราวตำนานของตัวมังกี้50ใส่เข้าไปด้วยครับครับประมาณนั้นครับอย่างผมเคยเห็นผ่านตามากันหนึ่งที่พี่โตทำเป็นแล้วอะไรนะเบาะสก็อตใช่ครับนั่นก็คือทำล้อกับตัวที่เล่ามาเลยใช่ผมก็จะมีทำทั้ง30ปี40ปี50ปีคือผมจะทำหมดครับครับผมมีความรู้สึกว่าพอทำมาเสร็จปุ๊บผมดูตัว125แล้วผมก็เอาตัว50ตัวเก่าเอามาถ่ายรูปสวยๆเนาะอะไรอย่างเงี้ยคือผมจะมีฟิลประมาณนี้ครับแต่ผมก็จะเพิ่มของเรื่อง performance เพราะผมพอตอนนี้ชอบขี่ก็รถ50คงจะขี่ก็คงจะขี่ไปซ่อมไปบ้างหรือขี่ไปก็เสียดายบ้างเดี๋ยวอะไรหลุดหรือเปล่าอะไรเงี้ยฮะก็เลยเอาตัว125มาทำแต่ก็มีเรื่องของ performance ซ่อนเข้าไปใส่เข้าไปซึ่งทำให้มันขี่ได้จริงอะไรประมาณนี้ครับคือนอกจากความสวยงามแล้วพี่โตยังเพิ่มสมรรถนะจนทำไอตัวมังกี้125เนี่ยขี่ทริปทัวริงก็ไปได้หมดครับจะทัวริ่งจะเรซซิ่งได้หมดเลยอย่างทัวริ่งพี่โตมีทริปอะไรที่ประทับใจกับตัวมังกี้125ไหมฮะโอ้ผมว่ามังกี้นี่ผมก็น่าจะเป็นรถรุ่นแรกของทางขับเฮาที่เขาออกมาเนาะเราก็มีความรู้สึกเราตื่นเต้นเนาะพอเสร็จปุ๊บเราก็มาแต่งทำคือน่าจะขี่ไปไหนไปได้ไปขี่ก็คือทั่วไทยประมาณนั้นอยากจะไปเชียงใหม่ไปอยากจะไปไปคืออะไรที่มีโค้งผมก็เอาไปประมาณนั้นหรือแม้กระทั่งในสนามทางตรงก็เอาไปครับจะเป็นประมาณนั้นมังกี้เนี่ยสำหรับผมมันเป็นรถของความสนุกสนานครับแต่ถามว่าทัวริ่งผมยังมีคันอื่นผมก็เลยมีความรู้สึกว่ามังกี้เอาไว้ตอบโจทย์ในสนามดีกว่าทางตรงดีกว่าเซอร์กิตดีกว่าอันนี้คือผมว่าตอบโจทย์ตรงนั้นแล้วก็คือขี่ไปกับเพื่อนฝูงขี่กับกลุ่มถ่ายรูปไปมีตติ้งเงี้ยผมว่ามันตอบโจทย์ครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าจะไปทำนองที่ขี่ทางไกลเนี่ยผมก็จะมีตัวเลือกอื่นเช่น CT เช่น DAC อะไรเงี้ยประมาณนั้นมากกว่าครับครับฮะมันสนุกเพราะผมมาเล่นจากตัว50แต่ก่อนนะผมมาทำทีมแข่งแล้วก็ไปแข่งที่พีระใช่ไหมสนามเล็กสนามไอ้โกคาร์ดอ่ะก็ไปแข่งรายการอะไรนะซูเปอร์โมโต้ซูเปอร์โมโต้อ่ะโอ้สนุกคุณได้ลองแล้วคุณจะติดใจมันก็คือเป็นสายเลือดเลยความรู้สึกว่ามันเป็นรถเล็กน่ารักแล้วมันก็สามารถรีดพลังออกมาได้ขนาดนี้แล้วการเข้าโค้งการอะไรมันขึ้นอยู่กับความสามารถของคนเซตติ้งเลยนะ
ถ้าเกิดคุณฟิตติ้งดีรถแม่งก็เข้าโค้งได้เปิดคันเร่งในโค้งได้หลายๆอย่างแล้วก็ขึ้นอยู่คนขี่ทุกอย่างแม่งแบบมาด้วยกันหมดมันไม่มีรถช่วยเลยอ่ะมันไม่มีเอ้ยมันไม่ใช่มีรถมันไม่มีเทคโนโลยีแม่งเพียวแม่งสนุกคือบอดี้ไม่ได้ตอบโจทย์ในเรื่องการขี่ในสนามเลยใช่แต่ทำให้มันขี่ได้โอ้โหแม่งที่สุดของชีวิตมากไม่ทำไม่รู้ถ้าทำแล้วก็จะติดเหมือนเสพติดอะครับมันเป็นสารเสพติดอย่างนึงที่คุณแบบว่าปฏิเสธมันไม่ได้เลยว่าเฮ้ยมันก็แค่มอเตอร์ไซค์มันไม่ใช่มอเตอร์ไซค์ครับมันคือจิตวิญญาณที่คุณจะรู้สึกว่าคุณต้องอินเข้าไปกับมันซึ่งมันยากนะรถตัวนี้มันดูดวิญญาณคุณเข้าไปดูดวิญญาณไม่พอดูดเงินอีกอันนี้น่ากลัวมากมันต้องไปด้วยกันพอบางคนน่ะทำรถเซอร์กิตไม่ต้องสวยก็ได้แต่สำหรับผมรถเซอร์กิตผมต้องสวยผมต้องมีลายต้องมีเอกลักษณ์ต้องมีความเป็นเขาด้วยเวลารถผมที่ผมจะไปทำผมก็ทำเป็นลาย FTR FTR ก็คือเป็นรถแข่งอะไรเงี้ยประมาณนั้นผมก็จะมีคอนเซ็ปต์ในการทำรถแข่งรถใช้ส่วนตัวรถทัวริ่งรถโชว์ก็จะทุกอย่างก็จะมีความชัดเจนขึ้นอยู่กับว่าเราจะไปใช้งานอะไรครับไม่จำเป็นต้องเป็นของแพงที่สุดแต่ผมอ่ะกำลังจะบอกว่าอยากโชว์ก็ซื้อของแพงแต่สำหรับผมมันไม่ได้ตอบโจทย์ว่าของแพงคือของที่ดีที่สุดสำหรับผมของแพงดีจริงแต่ผมใช้ไม่ถึงผมใช้แค่เนี้ยผมก็เลือกของแค่เนี้ยเอามาใส่รถผมแล้วผมคิดว่าผมก็ไปกับเขาได้ใช่ไหมผมอยากจะใช้โชคอัพผมก็ใช้แบรนด์ไทยครับมีให้เลือกเยอะแยะนะครับจะโอเคดีจะ YNFแบรนด์ใหม่ Profender ก็ใช้ไปครับมันตอบโจทย์แต่ละคนนะชอบไม่เหมือนกันฟีลลิ่งไม่เหมือนกันคุณก็เลือกเอาก็แค่นั้นเองไม่มีอะไรยากบางอย่างเขาไม่ได้ทำให้คุณอยากจะมีเงี้ยคุณก็ดัดแปลงเลยความสูงไม่ได้แต่โชคมีแค่นี้แม่งตัดหูสวิงอาร์มเลยอ่ะยืดถอยไปให้มันเตี้ยลงคือผมก็ทำทุกอย่างให้มันเป็นฟิตติ้งที่ผมต้องการให้มันตอบโจทย์กับตัวผมนั่นคือผมครับประมาณนี้ครับอย่างแรกอะครับคนจะทำรถอะต้องรู้จักตัวเองก่อนนะฮะแล้วผมจะรู้จักเขาได้ยังไงผมก็ต้องคุยกับเขาใช่ไหมแล้วคุยกับเขาจริงๆอะทุกคนอะจริงๆมีเอกลักษณ์นะพอคุณจะคุยกับเขาสักพักคุณจะรู้เลยว่าเขาชอบอะไรพอเขาชอบอะไรเสร็จปุ๊บเราก็ค่อยลงรายละเอียดไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ตอบครับไม่ยากถามสำหรับผมไม่ยากแต่ว่าจะมาบอกให้ผมทำนั่นทำนี่ผมไม่ทำผมมีความรู้สึกว่าทำตามใจเขาว่าคุณไปทำที่ไหนก็ได้แต่ถ้าเกิดคุณจะทำรถคันนึงให้มันเข้ากับคุณอะคุณค่อยมาหาผมประมาณนี้ครับคือจะใช้งานว่าดีใจว่าตอนแรกอะคิดว่าปี2017มันเกมโอเวอร์เนาะโอ้ตายแล้วฉันจะเล่นอะไรต่อไปยากมากแล้วพอปี2018มีคลับเฮาส์เกิดขึ้นเฮ้ยมีมังคีเว้ยโอ้โคตรดีใจอะคือมันมีของเล่นต่อเนาะแล้วเป็นของเล่นที่แม่งสามารถขี่ออกไปเที่ยวไหนต่อไหนได้อะแม่งโคตรแฮปปี้เลยอะสำหรับผมนะสิ่งที่มันเหมือนกันที่ปฏิเสธไม่ได้คือคำว่ามังคีถูกไหมพอมีไอ้คำเนี้ยถึงแม้ว่าไซส์ที่มันจะแตกต่างกันออกไปแต่เราก็ต้องเข้าใจว่าทำไมมันถึงแตกต่างมันมีเงื่อนไขอะไรเยอะกับปัจจุบันเนาะใช่ไหมคุณจะเอาอดีตมาใช้ปัจจุบันอ่ะมันตอบไม่ได้ไงในอดีตอาจจะได้แต่ปัจจุบันอ่ะมันต้องเป็นอย่างนี้เราก็เข้าใจมันซะแล้วยอมรับมันซะแต่อย่างน้อยมีคำว่ามังกี้แปะอยู่ที่ถังแปะอยู่ที่ฝากระเป๋านั่นคือพอยต์ของผมแล้วเราก็ทำให้มันเนี่ยดึงยังไงก็ได้นั่นคือผมคือดึงยังไงก็ได้ที่เอาไอ้สิ่งที่ผมแม่งเคยสัมผัสเคยรักเคยชอบมาแล้วเอามาใส่ไอ้ตัวใหม่เนี่ยเนี่ยคือเสน่ห์ที่ผมทำอยู่จนถึงทุกวันนี้นะนั่นก็คือยังเป็นมังคีปี2018ตัวใหม่เจนใหม่ที่ผมพยายามทำแล้วพยายามสื่อให้ทุกคนเห็นว่ามังคีมันต้องเป็นอย่างนี้สินึกออกไหมหน้าตามันเป็นอย่างนี้อย่างที่ผมมองผมเป็นอย่างนี้แต่ผมไม่ได้บอกว่าของผมดีที่สุดแต่ผมมองว่าผมชอบแบบนี้อยากให้มันเป็นแบบนี้แต่ทุกคนก็มีความคิดเป็นของตัวเองผมไม่ได้ติดนึกออกไหมคุณสามารถแตกขยายไปได้สำนักนู้นสำนักนี้อยากจะทำอะไรไม่ใช่ปัญหาเลยผมคิดว่าผมชอบให้มันมีความวาไรตี้พอมีความวาไรตี้เสร็จปุ๊บมันกว้างไงผมไม่ใช่เป็นคนปิดว่าเฮ้ยมังกี้ต้องเป็นอย่างนี้ต้องแต่งอย่างนี้ต้องทำงี้ไม่ติดทุกอย่างมันเป็นไปได้หมดครับจะเป็นมังกี้ร้อย17ก็ได้ครับไม่ติดผมมีความรู้สึกว่าความชอบของเราไม่เหมือนกันเนาะครับประมาณนี้ครับตอนนี้สำหรับวันนี้ถ้าเพื่อนๆที่สนใจในเรื่องของมังกี้ไม่ว่าจะเป็นมังกี้50ซีซีหรือ125ครับอยากจะขอความรู้หรือคำแนะนำจากพี่โตสามารถติดต่อพี่โตได้ช่องทางไหนได้บ้างครับเพจมังกี้คิงครับครับเสิร์ชคำว่ามังกี้คิงเลยครับก็เดี๋ยวเข้าไปเจอที่เพจผมได้ไม่ยากครับผมสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับในเรื่องของ Honda Monkey ก็มาถามความขอความรู้จากพี่โตครับเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเซอร์วิสตกแต่งคัสตอมอะไรต่างๆครับมังกี้คิงครับผมวันนี้ขอบคุณพี่โตมากครับผมยินดีครับยินดีครับ
้